นนะคะวันนี้อยู่กับ VJ Cream อีกเช่นเคยแล้วก็เมื่อช่วงเที่ยงนะคะเรามีการพูดถึงว่าเราจะมีนักแสดงที่วันนี้เป็นเกียรติมากๆนะคะที่มาบุกสตูดิโอของเราใครที่เป็นสายเขาเรียกว่าคอภาพยนตร์ประวัติศาสตร์หรือว่าละครประวัติศาสตร์หรือว่าชอบดูหนังอะไรที่แบบว่าย้อนยุคพีเรียดหน่อยๆนะคะวันนี้ค่ะเรามีนักแสดงจากซีรีส์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรนะคะแต่ว่าวันนี้ใครจะมาบ้างแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหลังวิดีโอคลิปนี้ดีกว่ามีสั้นๆให้ดูเรียกน้ำจิ้มสัก2นาทีค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะอิสรภาพถูกจองจำแผ่นดินตกเป็นเฉลยจงรีบนำทัพตามมันไปล้างไอ้พวกโยเดียให้พ้นไปจากปาตพีนี้เสียถึงเวลาแล้วที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีนับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดไมตรีต่อกันตราบเท่ากาลปวสานวันนี้อยู่กับนักแสดงนะคะจากตำนานสมเด็จพระนเรศวรเดอะซีรีส์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีแล้วล่ะแต่ว่าให้ทักทายแฟนๆชาวjam.comหน่อยค่ะชื่อเสียงเรียงนามเอาคนที่ไม่คุ้นที่สุดดีกว่าคนที่ไม่คุ้นที่สุดบิลูนะครับราชันชามารับบทเป็นพระราชมนูเลยบุญดีครับผมกล้องนี้นะครับสวัสดีครับผมเป้ครับทวีลิจุลทรัพย์รับบทเป็นพระนเรศวรครับสวัสดีค่ะดอลลี่ตัวเองพิชาพัชรวรรณมาดักชิดนะคะรับบทเป็นมณีจันทร์ค่ะแต่ละตัวละครถามว่าบุคลิกคาแรคเตอร์เป็นยังไงก่อนดีกว่าให้พี่ดูก่อนเลยผมนะครับพระราชนูเอ๊ยยังไงทหารเอกของพันนเรศหรือเป็นเพื่อนคู่คิดของพันนเรศด้วยเป็นคนที่มุทะลุเป็นคนที่เป็นทหารจริงๆนะเป็นพอคิดอะไรก็พูดอะไรอย่างนั้นทำอะไรก็ใช้อารมณ์บ้างบางเวลาใช่เหมือนตัวเองไหมเหมือนไหมมีส่วนคล้ายไหมบางส่วนไบโพล่าครับไบโพล่าเป็นขึ้นลงเอาแล้วเผาแล้วนะคะเผาแล้วนะคะครับส่วนเป้นะขอเรียกครับส่วนเป้นะครับรับเป็นพระนเรศวรพระนเรศวรท่านก็จะเป็นฮีโร่ในจิตใจของคนทั้งประเทศอ่ะแล้วจริงๆแล้วท่านเป็นคนที่ดุครับดุโหดแล้วก็เข้มงวดกับเรื่องระเบียบวินัยมากครับใครที่ทำผิดก็ต้องทำโทษท่านมีประวัติก็คือเป็นกษัตริย์King of Fire ที่ทางโปรตุเกสได้เขียนเอาไว้นะครับในประวัติศาสตร์ก็คือว่าในการทำโทษคนที่ทรยศคอร์รัปชันโกงประชาชนขั้นจับเผานะฮะใช่เพื่อเป็นตัวอย่างในเป็นตัวอย่างในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ชาจริงๆรู้แล้วอยู่รู้อยู่แล้วไหมไม่รู้ว่าทำไมตื่นเต้นอ๋อแบบจับเผาหมดอะไรอย่างเงี้ยตัวจริงของผมคือถูกเผามากกว่าถ้าดูเกรียมๆนะคะให้ลาเล่โอ้ยเกรียมครับไม่เกรียมนะคะไม่เกรียมนะคะเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่แหละครับโอเคก็สำหรับมณีจันทร์นะคะแน่นอนว่าอย่างที่คนเข้าใจก็คือจะเป็นคนเรียบร้อยใช่ไหม เป็นสาววังอู้ตาใช่แต่ว่าในเวอร์ชันของซีรีส์มันมีการตีความเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเด็กๆเนี่ยมณีจันทร์เขาโตมาจากวัดของพระมหาเถรคันช่องที่โตมาพร้อมๆกันเนี่ยสามคนเป็นแก๊งกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นในความเรียบร้อยนั้นน่ะเขาก็ยังจะมีความแบบสู้คนอยู่อ่ะมีความแบบไม่ยอมให้ใครเอาไปแอบสู้แอบสู้ใช่ถึงเวลาถ้าต้องต่อสู้ก็ทำได้ก็ตรงกับคาแรคเตอร์นะแต่ตอนเรียบร้อยไม่ตรงแต่ตอนเรียบร้อยไม่ได้แต่ตอนแอบสู้นี่สู้สุดสู้สุดพลังสุดสู้สุดสู้สุดใช่แล้วทั้งสามท่านเป็นมายังไงถึงได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ค่ะจากแคสติ้งครับในการทำแคสติ้งก็คือไปทดสอบก่อนไปแสดงให้ทางทีมคุณดำเห็นก่อนอะไรเงี้ยครับใช่จริงๆเขาแคสกันเยอะมากเลยนะคะน่าจะมีแบบเป็นร้อยกว่าคนเลยค่ะใช่สำหรับเรื่องนี้เพราะว่าคือแค่ตัวละครเองก็เยอะแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนที่มาแคสก็ดูเยอะเหมือนกันนะจริงๆพานาเล่นเนี่ยได้คนสุดท้ายเลยจากแคสติ้งทั้งหมดเพราะว่าเขาก็พยายามเฟ้นหาตามหาว่าใครจะเหมาะที่สุดก็ได้มาเป็นพี่เป้รูปงามไม่แต่ว่าพี่เป้เขาเหมาะอยู่เขาเหมาะได้เขาได้เลยลุกได้เลยดูแบบหน้าแบบหน้าเกรงขามหน้าแบบ
น่าชื่นชมน่าทะทึ่งอะไรประมาณนั้นมีออร่ามีออร่าขอบคุณครับที่คุณบินรู้ค่ะถามนิดนึงว่าเรื่องนี้เป็นการแสดงเรื่องแรกไหมหรือว่าก่อนหน้านี้มีมาแล้วเป็นเรื่องแรกครับผมเป็นเรื่องแรกเรื่องแรกเลยไม่เคยมีการแสดงอะไรมาก่อนเลยมาเรียนมาเรียน acting ที่นี่เรื่องแรกด้วยครับผมยากไหมยากไหมยากยากมากยากมากยากมากทั้งบทบูทั้งการพูดแดนหลอกแบบของผมยังไม่ถึงเท่าพวกพี่เขาผมก็ต้องเรียนตั้งแต่เริ่มต้นการพูดภาษาที่ใช้ในการชัดถ้อยชัดคำแล้วการหายใจการคีปคาแรคเตอร์ของเราด้วยต้องไปถึงการหายใจเลยด้วยก็ผมไม่รู้อะไรเลยต้องแต่แรกเลยต้องเริ่มใหม่สตาร์ทเริ่มใหม่หมดเลยอย่างพี่เขาแต่การจีบหญิงเขาโอเคนะฮะนี่นะคะก็เขาก็จะเผากันนิดหน่อยนะคะอ่าฮะอ่าฮะแล้วมันรู้สึกว่าอยากจะทำอีกไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกอยากจะสานต่อไหมการแสดงอยากมากอยากพอมันได้ถึงติดใจใช่พอได้เข้าบทแล้วผมอยากได้รับบทอื่นเข้ามาบ้างอะไรอย่างนี้ประสบการณ์ใหม่ๆบ้างครับผมคิดว่าสนใจบทไหนเป็นพิเศษนะสนใจทุกบทครับรับได้ทุกบทเลยนี่เก่งขายของ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 เก่งอยู่แต่เขามีความตั้งใจครับความตั้งใจเพราะเรื่องแรกด้วยแล้วก็โอ้ยบทไม่ง่ายครับภาษาหนักมากครับยากมากมาที่พี่เป้ค่ะพี่เป้การที่รับบทเป็นองค์ดำหรือว่าพระนเรศเนี่ยมันต้องทำกันบ้านหนักขนาดไหนหมายความว่าทั้งพื้นฐานเรื่องของประวัติศาสตร์เราจะต้องแบบทำกันบ้านมากๆเพื่อที่จะให้รู้ตัวตนเขาเลยใช่ไหมตอนเริ่มต้นเลยครับเรามี acting class กันก่อนก็จะมีครูอ้อนี่แหละครับครูอ้อถ้าอยู่ในวงการจะรู้จักครูอ้อนะครับแกก็จะมาพวกเราไปทุกคนครับเข้าไปแล้วก็เรียนการออกเสียงเนี่ยอย่างเป้เนี่ยเวลาพูดปกตินี่คือปกติแต่เวลาถ้าทำการแสดงก็ต้องเป็นอีกน้ำเสียงหนึ่งมันมีเทคนิคต่างๆที่โอ้เรียนรู้กันเยอะมากครับการเตรียมตัวด้วยเวลาที่เราต้องถ่ายทำไปด้วยครับมันค่อนข้างที่จะแบบมีความจำกัดกับอะไรนะกระชั้นชิดกระชั้นชิดนี่นั่นแหละครับเนี่ยสหายอย่างที่นั่นแหละครับแล้วคือเราต้องถ่ายเลยเนี่ยมันก็เลยเป็นการต้องเร่งครับเร่งรีบทำกันให้ได้ครับเดี๋ยวได้ว่าก็มันก็หนักพอสมควรเนาะหมายถึงกดดันด้วยนู่นนี่นั่นแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันกระชั้นชิดทำให้เราจะต้องแบบมันเป็นอะไรที่ฝึกฝนให้เราแบบเร็วๆใช่ครับเป็นอะไรที่แบบimprovise ไม่ได้เพราะภาษาเขาแฟกซ์ฟิกซ์มาแล้วอ่ะแล้วก็ต้องเข้าใจแล้วต้องจำอีกไหนจะต้องอุ้ยหลายอย่างครับปัจจัยเยอะครับเรื่องของภาษาล่ะคะมีปัญหาไหมผมว่าผมไม่ได้เป็นคนเดียวที่มีนะใช่พี่ชาเป็นไงแต่ต้องเปลี่ยนสำเนียงหรือแบบเปลี่ยนวิธีการพูดใช่เปลี่ยนวิธีการพูดการใช้เสียงใช่ค่ะอาจจะต้องคือเสียงอาจจะต้องทำให้มันดูเด็กลงนิดนึงอย่างเช่นอะไรนะอย่างเช่นมอกฉันไปซื้อมะแขวนมาไหมคะนี่มะแขวนคืออะไรอธิบายได้ครับมะแขวนมันจะเป็นลูกกลมๆเลยเหมือนกับไม่ทำไมรู้อ่ะอบแห้งอย่างนี้ใช่ไหมแห้งๆใช้แห้งแล้วต้องเอาไปตำให้มันมีกลิ่นนั่นอาจจะเกิดก่อน Gen X อันนี้คือ Gen อยุธยาไม่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเครื่องปรุงเครื่องแกงของคนทางเหนือเป็นคนเหนือก็เลยรู้ไม่รู้เรากินอย่างเดียวนะคะใช่ๆก็ต้องปรับเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องอย่างของดิชามีขี่ม้าด้วยนะต้องขี่ม้าข้ามแม่น้ำสตองกับเขามีขี่ม้าฟันดาบใช่แล้วคิวบูเยอะนะเมื่อกี้นี้เห็นมีลุยอะไรนะมีไฟมีระเบิดมีโอ้เยอะแยะมากมายครับอันนั้นเป็นซีนใหญ่ของเราเลยแหละซีนที่พี่เป้ต้องขี่ม้าข้ามแม่น้ำสตองแล้วก็แบบระเบิดสะพานไปด้วยอ่ะอ๋อฮะอ๋อฮะอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนก่อนถูกต้องไหมคะใช่แต่ว่าไอ้เรื่องคิวเนี่ยรู้สึกจะมาตกลงกันหน้างานบนหน้าก่อนเพราะว่าแสงจะหมดด้วยแล้วเป็นซีนที่ใหญ่ในวันนั้นครับแล้วมีนักแสดงแบบเป็นร้อยกว่าชีวิตนะฮะรวมถึงทหารเกณฑ์จริงๆนะครับเอามาแสดงก็เรื่องคิวนี้แบบ
มันก็ต้องกระชั้นชิดอ่ะพวกก็เลยต้องรีบถ่ายกันต้องรีบแสดงออกมาให้ได้ครับมีบาดเจ็บกันวันนั้นด้วยครับแต่ว่าเราก็โอเคเอาให้เสร็จเรามีได้แผลกันบ้างไหมคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเลยหรอมันก็จะมีฟกช้ำดำเขียวบ้างอะไรอย่างนี้ผิดคิ้วบ้างอะไรอย่างนี้ครับใช่พื้นลื่นจริงๆแล้วหลายคนจะไม่ให้ความสนใจเรื่องเท้าผมพูดวันนี้แล้วกันเท้านี่สำคัญมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่รับน้ำหนักของตัวเราเราใส่ชุดเกราะกันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพื้นมันลื่นอะไรอย่างนี้นะฮะรองเท้าแบบบางมันบางมันแบนก็ต้องโอ้ยต้องใช้ความพยายามที่จะไม่ให้มันเพราะถ้าลื่นปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าก็ต้องเทคใหม่แล้วไม่ใช่สู้แค่ 3-4 คนสู้มันเป็นร้อยร้อยคนใช่มันก็ทำให้การทำงานล่าช้าไปด้วยถ้าเราใช่ก็เลยวันนั้นก็เลยที่แม่น้ำสโตนี่ผมว่าทุกคนนี้ส่งสปิริตออกมาได้แบบเกินต้องอยากให้เห็นสภาพหลังถ่ายเสร็จอะทุกคนแบบมองแบบอย่างเงี้ยหมดแรงเหมือนไปลบจริงๆอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วสถานที่ที่ไปถ่ายทำกันมาไปถ่ายที่ไหนกันมาคะเนี่ยเป็นกาญจนบุรีหมดเลยครับผมกาญจนบุรีหมดเลยเวลาในการถ่ายทำนานไหมเอ่ยซีรีส์เรื่องนี้2 ปี 2 ปีกว่า2ปีสำหรับ2ซีซั่นนะครับ2กับซีซั่น2กับซีซั่น3 2กับ3อ๋อแปลว่า3นี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วหรอเรียบร้อยใช่ครับนานๆแล้วเรื่องของท่าทางการแต่งกายพูดถึงท่าทางการแต่งกายหน่อยอย่างพี่ดิชานี่จะหวานไปเลยอ่ะใช่ค่ะจะเน้นแบบชมพูอ่อนๆก็คือเขาจะเป็นสีแบบดูเหมือนแบบพาสเทลเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆคือสีจะค่อนข้างสดใสเหมือนกันนะเพราะว่าสีที่ใช้จะเป็นสีที่ตัดเช่นแบบว่าชมพูเหลืองอะไรอย่างเงี้ยทองเขียวแต่ว่าผ้าทุกชิ้นคือดีเทลดีมากสวยมากแล้วก็นุ่งสดทุกชิ้นนะคะคือเป็นผ้าผืนธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีซิปไม่ได้มีอะไรเลยแล้วทุกคนก็คือจะต้องมานั่งนุ่งทุกครั้งนุ่งใหม่ทุกครั้งใช่ก็ดีเทลตอนแต่งตัวเนี่ยเยอะมากค่ะแล้วเสื้อเกราะเนี่ยค่ะเมื่อกี้ใช่ไหมที่หนักๆใช่ไหมที่ใส่อยู่ถามนิดนึงน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดก็เกือบ3โลนะครับแต่ว่าของพระราชมนูเนี่ยมีรัดดาบซึ่งมันอึดอัดใช่มันต้องรัดดาบ2ข้างเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเหงื่อด้วยแล้วมีที่ต้องลงน้ำด้วยมันก็จะหนักแล้วต้องกระโดดขึ้นมาโอ้นี่คือหนักสุดเลยนะเนี่ยเพราะว่าอาวุธนี่เขาก็ต้องได้หลายอย่างมีปืนมีอะไรหลายอย่างการแสดงก็เริ่มเป็นเรื่องแรกด้วยโหการบ้านหนักเลยนะคะเนี่ยอ่าฮะพูดถึงเนื้อเรื่องหน่อยค่ะสำหรับตำนานสมเด็จพระนเรศวรเดอะซีรีส์ค่ะซีซั่นนี้ ภาคนี้พูดถึงเรื่องราวของอะไรเอ่ยซีซั่นที่2นะครับ เรื่องราวก็คือพระนเรศองค์ดำนะครับก็คือตัดสินใจที่จะประกาศตัดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดีแบบเด็ดขาดเลยเพราะว่ามีการแอบวางแผนจะปลงพระชนท่านส่งมาจากหงสานี่แหละครับซึ่งก็เป็นฉากที่มีฉากที่ต้องหลังน้ำทักษิโณทกที่เราบูชาท่านก็จะเป็นจะเห็นใช่ไหมฮะมีการเทอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการอิสระเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดกลับไปสู่บ้านเมืองตัวเองอะครับแล้วก็ยาวนานจนถึงวันนี้ใช่ใช่ก่อนครับผมแล้วก็อะไรนะคิมจะถามเรื่องอะไรนะความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้พี่เป้คิดว่าคนดูจะได้รับอะไรที่มันพิเศษมากๆสำหรับภาคนี้คะประกาศอิสรภาพผมว่าจะได้เห็นความไม่เครียดมากของแต่ละตัวละครมากถึงขั้นที่ว่าดูแล้วเครียดเกินไปผมว่ามันจะมีคอมเมดี้เข้ามาด้วยนะฮะแบบเบาๆนะฮะมีฉากบู๊เข้ามาซีซั่น2เนี่ยอาจจะไม่ได้บู๊เยอะก็อยากให้ติดตามต่อไปครับเพราะว่ามันเป็นวัฒนาการของการแสดงของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนปรับตัวได้ดีมากแบบเป็นกราฟที่พุ่งขึ้นสูงแต่ละคนทุกคนอะไรเงี้ยครับด้วยความคุ้นชินกับสถานที่ด้วยเริ่มเข้าใจกับคาแรคเตอร์แล้วเริ่มชำนาญเรื่องการใช้พลองเรื่องการใช้ดาบสั้น
นะฮะแบบควงกันได้แล้วอะไรเงี้ยเริ่มรู้ว่ามันจะไปในแนวทางไหนทิศทางไหนเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเคมีเริ่มคลานกันก่อนเริ่มคลานกันเข้ามาก่อนแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มเดินกันได้เริ่มวิ่งกันได้ครับผมพูดถึงผู้กำกับสักนิดนึงค่ะคุณชายอดัมการทำงานร่วมกับท่านเป็นยังไงบ้างอืมครับครับก็ดุไหมดุไหมไม่ดุไม่ดุไม่ดุใช่ไม่ดุ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 จริงเพราะว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นคนเจนเดียวกันค่ะอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะทำงานในลักษณะแบบคนรุ่นใหม่มากๆเลยอะทุกอย่างคือพูดกันด้วยเหตุผลแล้วก็มีการซัพพอร์ตนักแสดงที่ค่อนข้างดีคือเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยมือใหม่ค่ะกับการเล่นพีเรียดหรือว่าการใช้คำศัพท์พวกนี้เราไม่เคยพูดกันก่อนนึกออกไหมแล้วพอบางทีเราแสดงไม่ได้อะคุณชายเขาก็จะหาวิธีการที่จะแบบซัพพอร์ตเรายังไงให้เราเล่นให้ได้นึกออกใช่ไหมคะหาวิธีทางใช่แต่เขาจะไม่มาแบบว่าแบบทำไมเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยไม่มีใช่ทุกอย่างคือจะแบบช่วยกันตลอดหาวิธีการช่วยให้เราแบบkeep going on ต่อไปครับครับอย่างพี่เป้กับพี่ทิชาเนี่ยเคยลองเล่น MV กันมาแล้วเราถ่ายเล่นใช่ใช่ครับโฆษณาพี่เป้เคย MV ไหม MV ด้วยอ๋อฮะแล้วก็แต่ว่างานแรกคือโฆษณาก่อนใช่ใช่แล้วก็ละครก็มีซีรีส์ก็มีแต่ว่าก็จะเป็นแนวแบบว่ารักหญิงชายปกติเป็นแนวปัจจุบันทั่วไปครับพีเรียดเรื่องแรกเลยไหมคะเรื่องนี้ไม่ครับอันนี้พีเรียดเรื่องที่2ครับแต่เรื่องแรกเนี่ยก็ผมรับบทเป็นฝั่งพม่าครับผมว่าอย่างเงี้ยแหละครับชีวิตคนเรามันก็ต้องนะฮะไปได้ทุกที่ครับมันเหมือนผมว่าทุกประเทศก็รักประเทศเขาทุกประเทศก็มีประวัติศาสตร์ที่อยู่ในประเทศของเขามันก็เหมือนกับเราต้องให้เกียรติกันเราต้องแบบให้เกียรติกันทุกคนไม่ใช่ว่าเขาเป็นฝ่ายผิดแล้วเราต้องไปโจมตีเขาตลอดหมายความว่าพูดไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับเราชอบระหว่างพีเรียดกับยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยชอบแบบไหนมากกว่าเวลาเล่นชอบคนละแบบพีเรียดก็สนุกเพราะว่ามันมีเสน่ห์คนละแบบจะมีสักกี่วันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วตัวอย่างเงี้ยหรอปุ๊บแต่งตัวปุ๊บกระโดดขึ้นมาขี่ม้ากันจะมีสักกี่ครั้งที่เราจะได้ถือบทแล้วก็บทอยู่บนหลังม้าแล้วก็ขี่ไปด้วยแล้วก็ผ่านบทมันไม่มีอะฮะแต่ว่าถ้าเป็นละครปกติก็สนุกไปอีกแบบนึงครับผมว่าการแสดงนะฮะมันเหมือนเป็นโอกาสที่เราได้ปลดปล่อยในยังไงความเป็นตัวของเราก็ต้องมีในตัวละครนั้นมันก็เหมือนกับได้ปลดปล่อยสักอย่างนึงที่ไปเหมือนกับตัวละครตัวนั้นใช่มันบางคนก็คิดว่าเป็นเหมือนกับการบำบัดนะฮะการแสดงเป็นการบำบัดอย่างคุณบินรู้นี่ถ้าสมมติว่าเรื่องต่อไปเป็นแบบว่าปกติเป็นณเวลาปัจจุบันเป็นเรื่องรักๆกุ๊กกิ๊กใสๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะง่ายแล้วไหมเพราะว่าอันนี้คือยากสุดแล้วนะของการแสดงไหมใสๆผมไม่ทำไมล่ะทำไมอ่ะมาเป็นสายเถื่อนแล้วทำตาใสหน่อยทำตาใสหน่อยนี่ได้อยู่ใสๆอยู่แถวมุมตึกเฮ้ยทำอะไรขายหัวตึกขายหัวเราะจำไม่ได้เหรอขายหัวตึกคิดว่าจะมีหลายๆคนอยากเห็นแบบว่าเอาซักแบบซักประโยคนึงที่แสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของพานาเลสมีนึงได้ไหมจำได้ไหมยังจำแบบเฮ้ยอันนั้นก็ดีนะอยากเห็นนะอยากเห็นแววตาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่มันยาวนะฮะได้ค่ะเรามีเวลาออนแอร์ได้ค่ะมันยาวจริงๆครับมันยาวจริงสักนิดนึงนิดเดียวงั้นเอาเป็นท่อนแรกก็พานาเลสค่ะเหตุที่ข้ามาหยุดทับที่วัดศรีชุมแห่งเมืองสุโขทัยนั้นด้วยว่าที่นี่มีตระพังโพยสะศักดิ์สิทธิ์มาแต่สมัยพระร่วงเจ้าข้าจะใช้น้ำนี้เป็นน้ำพระพิพัฒน์สัตยาให้พวกเจ้าได้ดื่มและให้สัตสาบานต่อพระอาจนะแห่งวัดศรีชุมนี้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะจงรักภักดีต่อแผ่นดินจะกล้าสู้กล้ารบกล้าสละชีวิตเพื่อนำมาซึ่งชัยชนะนับแต่นี้สืบไปให้สมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวกันไอ้ทิ้งพระพุทธเจ้าจงกล่าวนำให้ทุกคนสาบานเสียเถิดขอพระศรีรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธิ์จงเป็นประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เราจะเฮ้ยแล้วเราคนรับกันได้ดีมากอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนสองปีครึ่งนะครับเราเจอหน้ากันจนไม่ได้คือสองปีครึ่งจำได้ยังไงอะบทอะเรื่องแบบยาวมากไม่เพราะว่าผมว่าทุกคนก็ต้องจำบทของตัวเองในจุดหนึ่งไม่ได้ทุยไม่ได้จำไม่ได้
ม่ต้องเอดิตออกนะครับธรรมชาติมันเหมือนกับอยู่ในหัวเลยเพราะว่าผมบอกเลยว่าตำนานสมเด็จพระนเรศวรนักแสดงทุกคนทุ่มเทกันมากครับโดยเฉพาะผู้หญิงผมแบบนับถือเลยเพราะว่าลำบากนะมันอยู่ในป่าอยู่กลางแดดไหนจะบทยาวๆไหนต้องขี่ม้าแล้วเป็นผู้หญิงจะเข้าห้องน้ำก็ลำบากผู้ชายนี่ก็การแต่งกายผู้ชายใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ชายนี่ถกก็ได้แล้วอะไรเงี้ยคือผมว่ามันจะอยู่ในตัวของเราตลอดไปครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนักที่สุดที่ผมเคยเจอมาเพราะว่ามันปัจจัยมันหลายอย่างครับถ้าเราทำไม่ได้มันก็เหมือนกับทีมเวิร์คมันก็จะมีผลกระทบอ่ะคำถามสุดท้ายที่จะเครียดแล้วค่ะเครียดแล้วหรอเครียดถามมาไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดจะถามว่าคิดว่าผู้ชมจะได้อะไรจากการชมซีรีส์เรื่องนี้บ้างตอบก่อนมีสิทธิ์ก่อนคิดไปก่อนนะทำไมต้องแย่งกันเดี๋ยวทำไมสายตาทุกคนดูคิดใช่ไหมเดี๋ยวทำไมมีหนูคิดมีหนูคิดมากก็ที่ชาวว่าเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเรานำเสนอประวัติศาสตร์ในอีกแง่มุมนึงนะคะคือมันไม่ใช่ว่ามีใครผิดแค่ถูกนะในเรื่องนี้ฝั่งพม่าเขามีเหตุผลของเขานะฝั่งไทยเราก็มีเหตุผลของเราหรือว่าฝั่งแต่ละประเทศเองทางเชียงหมงเชียงใหม่ก็มีเหตุผลของเขาเพราะฉะนั้นถ้าดูเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรพวกนี้ขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราได้มีความรักในภูมิภาคเรามากขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแบบประเทศนี้ติดกับประเทศนี้มันไม่ใช่อ่ะโอ้ยรักเด็กกันไหมครับรักเด็กด้วยค่ะนี่เดี๋ยวนะเราจะได้เลี้ยงเด็กแล้วมาใช่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 เพราะอยากให้เราติดตามดูจะได้เข้าใจตัวประเทศเราเองตัวเพื่อนบ้านหรือว่ารอบๆมากขึ้นชอบที่ชาพูดมากชอบที่เขาพูดครับใช่ตาพี่เหรอคะตาตาผมครับผมคำถามคืออะไรนะครับคิดว่าผู้ชมจะได้อะไรจากซีรีส์นี้อ๋อผมว่าผู้ชมจะได้อย่างที่ชาบอกครับจะได้เห็นว่าทุกอย่างมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็มักจะเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันก็จะมีถูกต้องครับมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เราทำการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับคนรอบข้างครับแล้วก็ผมชอบเวอร์ชันพระนเรศวรเวอร์ชันนี้เพราะว่าบอกถึง2ฝั่งว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่าอะไรมันไม่ใช่มีใครผิดฝ่ายเดียวนะครับผมชอบตรงนี้เพราะว่าโลกของเราทุกวันนี้เราต้องอยู่กันอย่างสันติให้ได้ครับแค่ไม่ต้องอะไรละครับขับรถด้วยกันก็มีน้ำใจกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบจะเจอคนจะข้ามถนนฝนตกอยู่อย่างเงี้ยก็ให้เขาหน่อยให้เขาอยู่เฉยๆกันแล้วขับให้เขาข้ามันเป็นปัจจัยที่แบบเป็นความสามัคคีเป็นความใจดีอะไรอย่างเงี้ยเบอร์อะไรดีคะท่านสส.อุ้ยเราจะไม่คิดไม่ทันค่ะคิดไม่ทันคัดแค่นั้นค่ะไปค่ะไม่ได้เรียนรู้ค่ะแววตาเขาคิดตลอดเวลาที่สองคนนี้พูดนะคะคิดไม่ออกมีรู้บอกว่าขอข้ามสคริปต์เลยไม่เอาแล้วไว้ที่โมโนแม็กเลยนี่เออยังไงโมโนแม็กแล้วยังไงต่อสามารถรับชมได้สามารถรับชมได้ทางโมโนแม็กนะครับผม www.monomac.มีมีหรือแอปพลิเคชันโมโนแม็กได้เลยครับผมอะไรนะพลังอยู่ที่อ๋อพลังอยู่ที่นิ้วของคุณครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกกันก่อนหน้านี้ก็คือว่าสามารถจะมีตั้งแต่ซีซั่น1และซีซั่น2ซึ่งก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะดูตอนไหนจะสมมติว่าดูไปปุ๊บอ่ะโอเคต้องไปทำอะไรอย่างอื่นก็หยุดไว้แล้วกลับมาดูทีหลังก็ได้มีออปชันอย่างที่บอกครับพลังอยู่ที่นิ้วของคุณครับคุณสามารถเลือกได้แล้วเขาบอกว่าถ้าสมาชิกใหม่นี่ได้รับสิทธิ์ดูฟรี1เดือนด้วย1เดือนดูไปเลยที่สำคัญไม่ได้มีแค่ซีรีส์เราไงมีหนังมีคอนเทนต์มีอะไรอีกเยอะเอาจริงๆอ่ะไม่เกินอาทิตย์ทุกคนก็จะดูซีซั่น1และซีซั่น2จบแล้วล่ะถูกถ้าดูกันนะแต่ก็ดูจริงๆภายในวันเดียวก็จบแล้วจริงจริงถ้าคุณนั่งดูนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะอยากจะให้น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้เลิกเรียนแล้วบางคนเข้ามาดูใครที่ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์เลยสามารถดูซีรีส์เรื่องนี้ได้รู้เรื่องนี้ความรู้แน่ๆเลยนะคะเอาไปสอบเอาไป entrance ได้เลยใครอินสุดเพราะแบบคือจริงๆข้อมูลอะ
มันเราแบบเรารู้เลยตอนเราพูดบทอ่ะคือข้อมูลล้วนๆอ่ะนึกออกไหมแล้วเรายังคิดเลยเฮ้ยถ้าเราได้เล่นเรื่องนี้ตอนเราเรียนอยู่อ่ะสังคมเราเต็มไปแล้วเอาจริงๆเออจริงๆลองนึกย้อนกลับไปถ้าอย่างรุ่นคีม20อัพอ่ะทุกคนจะน้อยมากความรู้เรื่องประวัติศาสตร์แต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นเนี้ยที่เขามีสื่อละครซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่เป็นอย่างเงี้ยเขาจะเก็ทมากแล้วก็สำคัญที่ว่าในแต่ละสื่อนั้นอ่ะต้องการจะสื่ออะไรออกมาให้สังคมได้เห็นแล้วพอรุ่นหลังพอเขามาเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็มีผลกระทบในแนวคิดใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างเนี้ยน้องทิชาจากที่เต้นไซส์สเต็ปมาควงดาบถ้าอยากเห็นต้องดูครับพูดถูกด้วยเนาะเหมือนรู้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเชฟตูนต้องระวังในการดำรงชีวิตห้ามทำให้ดีไม่งั้นพี่ชายคิมไม่ได้ยุ่งเลยเรื่องนี้คิมไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยนิดเดียววันนี้นะคะเอาพูดถึงผลงานต่อจากนี้จะมีผลงานอะไรอีกบ้างสำหรับแต่ละคนคะครับดีแล้วก็ผมมี Instinct the Series อันนี้ก็เป็นซีรีส์อีกอันนึงครับก็ติดตามกันได้เดี๋ยวผมก็ลงตาม IG ของผมเนี่ยแหละก็ติดตามกันได้ที่ IG ผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีออกมาเป็น The Wolf Gamla เธออันนี้ก็ไปถ่ายกันที่สิงคโปร์ oh. อ๋อไงครับแต่ว่าถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวน่าจะออนอีกไม่กี่เดือนน่าจะปลายปีก็ออนแล้วล่ะครับงานเอ็มจิมเอ็มใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณมีคุณนิวไปด้วยงานแน่นๆงานแน่นๆมีใช่ใช่ใช่มีอัจฉริยะมีไม่นักแสดงเยอะครับอือฮึอือฮึค่ะมีรู้แล้วคะส่วนผมก็ฝากติดตามผลงานใน IG ผมแค่นั้นแหละครับเพราะผมไม่มีตอนนี้ยังไม่มีผลงานอะไรจำได้บอกเลยจำได้ค่ะเบอร์โทรค่ะสูงจัง IG อะไรครับราชันชามานเลยครับเป็นภาษาอังกฤษติดกันเลยครับนี่ราชันชามานนี่ชามาชามาชามาเป็นลูกครึ่งอะไรคะท่านทศอินเดียครับผมอินเดียอันนี้อันนี้เขาพูดกับคิวใช่ไหมพูดภาษาอินเดียได้ไหมคะได้นิดหน่อยครับผมนี่น้อยนี่น้อยนี่นึงดูจากกริยามือก็ครับสติกากีนี่ก็ดูคนอินเดียทันทีไม่ตอนแรกพอต้องมาครับคนอินเดียจริงจริงเออหุ้ยนางไทยอินตัวเองสุดนะคะนี่ล่าสุดเทนนิชเชียนค่ะเขาบอกว่านี่ลูกครึ่งอิตาลีหรือเปล่าก็ดูได้อยู่นะก็ได้ครับค่ะไปส่งอิตาลีเลยนะนี่เดากันแบบจะดูคิดอิตาลีกันเลยใช่ไหมบอกว่าเป็นคนใต้นี่เออหนังเล่นมุกได้นะทำเล่นตลกได้เอาพี่ดิชาอัปเดตหน่อยแต่งงานใหม่เอาอีกแล้วก็ของดิชาก็เพิ่งมาฝากซิงเกิลไปเนาะล่าสุดนะคะก็ยังฝากอยู่ค่ะยังฝากอยู่ไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็เนี่ยอยากให้ดูเรื่องนี้จริงๆตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดอะซีรีส์ซีซั่น2นะคะอย่าลืมเข้าไปดูกันเยอะๆท้ายที่สุดนี้จะฝากกันอีกรอบไหมจะขายของกันอีกรอบไหมสำหรับตำนานสมเด็จพระนเรศวรโมโนแม็กซ์ไงขายก่อนโมโนแม็กซ์ www.monomax.me นะคะใครที่อยากเข้าไปดูนะคะก็ไปชมกันได้รวมไปถึงสำหรับมี Instagram มั้ย Instagram ของแต่ละคนนะคะใครที่อยากติดตามผลงานอยากจะรู้ว่าแต่ละคนนะคะตอนนี้มีอัปเดตอะไรบ้างก็เข้าไปชมกันได้ใน Instagram แล้วก็แฟนเพจของแต่ละท่านเลยเนาะสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะคะพี่ทั้ง3คนมากๆขอบคุณเช่นกันครับผมแล้วก็ถ้ามีผลงานอัปเดตอีกนะคะเชิญมาได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะครั้งหน้าจะมีใครมาบุกที่สตูดิโอของเรานะคะอย่าลืมติดตามกันได้ที่แฟนเพจjam.com สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายจะมาอีก และดังนั้นตัวละครในซีซั่นที่2มีการเปิดตัวละครใหม่ๆสำหรับอนาคตไว้ด้วยนะครับแต่ในที่นี้มีตัวละครที่ต้องปิดตัวลงเช่นกันแน่นอนฮะการรบมันจะต้องมีความสูญเสียนะฮะซึ่งผมยังบอกไม่ได้ว่าใครแล้วเราก็ค่อยๆวางนะเราเดินเรื่องตามพระนเรศเราจะติดตามพระนเรศแล้วก็แก๊งที่เราเรียกว่าแก๊ง F4 นะฮะก็คือมันจะมีแก๊งพระนเรศพระราชมนูพระศรีธมรัตแล้วก็พระชัยบุรีขอเดชะพระบารมีปกเกล้าข้าพระพุทธเจ้าพระศรีธมรัตเจ้าเมืองท่าโรงขอถวายตัวเข้าร่วมกองทัพของพระองค์ด้วยคนเถิดพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้ามีนามว่าดวงในแผ่นดินก่อนข้าพระพุทธเจ้ารับราชการเป็นเจ้าเมืองชัยบุรีเมืองเล็กๆเหนือลำน้ำเพชรบูรณ์ขึ้นไปใกล้กับสระบุรีเมื่อคราที่หงสายกทัพมาตีเมืองข้าพระพุทธเจ้าเหลือเพียงคนเดียว
ชาวบ้านชาวเมืองพากันแตกหนีไปกันหมดข้าพุทธเจ้าจึงกลายเป็นเจ้าเมืองไหลจวนมาจนถึงทุกวันนี้พระพุทธเจ้าค่ะความเป็นทหารของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบหรือบรรดาศักดิ์แต่อยู่ที่ใจของพระเจ้าเมื่อไหร่ที่พระเจ้าพร้อมแล้วที่จะเสียสละแม้ชีวิตเพื่อกอบกู้แผ่นดินกลับคืนมาให้ลูกหลานแล้วเราก็เจ้าก็ได้ชื่อว่าเป็นทหารฉะนั้นเจ้าจงภูมิใจที่ได้มายืนอยู่ที่นี่จงภูมิใจที่ได้ลบเคียงพนเรศเพื่อกอบกู้อิสรภาพกลับคืนมาในวันข้างหน้ารบครั้งนี้เราจะได้รบกันที่พวกหงสามันเต็มมือเสียทีจงตื่นจากการหลับไหลเถิดถึงเวลาที่ชาวเราจะได้ลุกขึ้นมาสำแดงฤทธิ์กันบ้างแม้จะไม่ได้เล่นศึกอย่างราชสีห์แต่เราก็จะต่อตีอย่างพึ่งพึ่งตัวเล็กๆที่หวงรวงหงรังของมันให้พวกมันเห็นว่าพึ่งเหล่านี้นี่แหละจะรวมตัวกันต่อยตีพวกมันให้วิ่งหนีออกไปให้พ้นจากแผ่นดินยิง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 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดเลยค่ะกดสิกดเรียงกดเลย